สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่3วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่3มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยายลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 4,557 คนมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครมีพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านบริการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมหาวิทยายลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์เป็นมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบทางการศึกษาด้วยการจัดทำโครงการอ่านออกเขียนได้โครงการพัฒนาครูโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทมีโครงการนำร่องในจังหวัดปทุมธานี5ตำบล27หมู่บ้านและจังหวัดสระแก้ว19ตำบล25หมู่บ้านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทาฮาโมอานาไซเซอาคลูนีแม็กเพอร์สันเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2562นายเฉลิมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูตทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถาแล้วจึงเริ่มพิธีบายสีสู่พระขวัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาทิฟ้อนอวยพรนางสาวล้านช้างเพลงสองฝั่งโขงเพลงส้มตำและการแสดงกายกรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดงานบุญสงกรานต์ปีใหม่เป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนรวมทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมเพ่งซ่านและเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมลงยกเถ่าเพื่อทอดพระเนตรการใช้ชีวิตตามแบบดั้งเดิมของประชาชนในเขต New Territory วันที่9เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมเพ่งซานซึ่งเป็นเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2536ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรมีอาคารจีนแบบเก่าหลายหลังเดินต่อกันได้เพื่อผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนในเขต New Territory แนวคิดการจัดตั้งเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมเพ่งซานเริ่มจากการหารือกันในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโบราณวัตถุ
ร่วมกับสำนักงานโบราณวัตถุและอนุสาวรีย์และกรมการบริหารสถาปัตยกรรมมีฮ่องกงจ็อกกี้คลับและ The Lord Wilson Heritage Trust รวมทั้งตระกูลต่างหรือเติ้งในภาษาจีนกลางสนับสนุนด้านการเงินเพ่งซานตั้งอยู่ในเขตยุนหลงเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ฮ่องกงตระกูลต่างเป็นหนึ่งในตระกูลสำคัญในเขตนิวทริทอรี่มีประวัติยาวนานนายต่างฮอนฟัตบรรพบุรุษรุ่นที่86ของตระกูลต่างและเป็นรุ่นแรกของตระกูลต่างในมณฑลกวางตุ้งได้พยพมาจากมณฑลเจียงซีมายังมณฑลกวางตุ้งในช่วงต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือในช่วงกลางของสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือนายต่างฟู่หิบเหลนของนายต่างฮอนฟัตได้ขยายครอบครัวลงมายังบริเวณกำถึนในเขตซึ่งปัจจุบันเป็นเขตนิวเทอริทอรีของฮ่องกงและในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12นายต่างหยุ่นเจ๋งรุ่นที่7ของตระกูลต่างได้ย้ายมายังบริเวณเพ่งซานนายต่างหยุ่นเจ๋งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของตระกูลต่างรุ่นแรกที่เริ่มต้นเชื้อสายในเพ่งซานเป็นพื้นที่อาศัยปัจจุบันของคนในตระกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรอาคารอนุรักษ์หลังเก่าในอดีตซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจเพ่งซานภายในจะแสดงสิ่งของและวัตถุโบราณที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนเช่นเตียงนอนชุดเจ้าสาวและเครื่องครัวอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ป้องกันตัวภาพถ่ายของชุมชนในอดีตต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถงบรรพบุรุษของตระกูลต่างนายต่างฟงเซินบรรพบุรุษรุ่นที่5สร้างเมื่อ700ปีที่แล้วมี3ห้องและมีลานด้านในโถงบรรพบุรุษนี้เป็นหนึ่งในต้นแบบอาคารที่งดงามที่สุดในบรรดาอาคารแบบเดียวกันในฮ่องกงปัจจุบันใช้เป็นสถานที่บูชาบรรพบุรุษจัดงานเทศกาลและพิธีการต่างๆรวมถึงจัดการประชุมประจำตระกูลอย่างสม่ำเสมอส่วนที่อาคารเรียนเสิร์ชเฮงและอาคารเรียนกุ้นเท่งใช้เตรียมคนในตระกูลเพื่อสอบเข้ารับราชการอาคารดังกล่าวพังเสียหายในสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นได้บูรณะอาคารเรียนทั้ง2หลังตระกูลต่างมีได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นเมืองแต่ยังเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตนิวทอริทอรีในแง่ฝ่ายศึกษาเรียนรู้รักษาบ้านเมืองความรักพี่น้องและความกตัญญูต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเส้นทางเดิมมรดกทางวัฒนธรรมหลงยกเถาเส้นทางเดิมมรดกทางวัฒนธรรมหลงยกเถาเป็นเส้นทางเดิมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่2ในเขตนิวทอริทอรีรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจัดตั้งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2542ระยะทาง 2.6 กิโลเมตรมีสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสามารถเดินถึงกันได้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่บริเวณหลงยกเถาที่มาของชื่อหลงยกเถามาจากชื่อของเทือกเขาหลงยกหลิงแปลว่ามังกรทยานที่ชื่อว่ามีมังกรเคยอาศัยอยู่ที่เทือกเขาดังกล่าวทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันว่าหลงขูเถาหรือหลงหลิงเทือกเขามังกรในคริสต์ศตวรรษที่13ช่วงที่ราชวงศ์ซ่งใต้ปกครองจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวมองโกลรุกรานประเทศจีนทำให้เจ้าหญิงของราชวงศ์ซ่งใต้หลบลี้ภัยหนีมายังมณฑลเจียงซีด้วยความช่วยเหลือของตระกูลต่างในที่สุดเจ้าหญิงได้แต่งงานกับคนในตระกูลต่างและผู้สืบเชื้อสายได้พยพมาที่หลงยกเถาในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หยวนผู้สืบเชื้อสายของตระกูลต่างที่พยพมาที่หลงยกเถาได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในพื้นที่นี้และสร้างอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจำนวนมากอาทิโถงบรรพบุรุษต่างชงลิงประกอบด้วยอาคาร3หลังส่วนกลางเป็นที่เก็บแผ่นป้ายผู้ล่วงลับของบรรพบุรุษตระกูลต่างรวมถึงแผ่นป้ายของเจ้าหญิงราชวงศ์ซ่งใต้และสามีแผ่นป้ายของเจ้าหญิงแตกต่างจากแผ่นป้ายอื่นคือมีกรอบป้ายสลักเป็นมังกรส่วนซ้ายสร้างขึ้นเพื่อเคารพสักการะข้ารับใช้ที่มีความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมของตระกูลต่างและส่วนขวาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษผู้มีผลงานสำคัญของตระกูลต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปวัดทินเห่าประกอบด้วยอาคารสองหลังอาคารหลักเป็นพื้นที่สำหรับสักการะเจ้าแม่ทินเห่าหรือเจ้าแม่มาจู่และองครักษ์ทุกปีในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของเจ้าแม่มาจู่เทพธิดาแห่งท้องทะเลของชาวจีนฮกเกี้ยน
เส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองแห่งคนตระกูลต่างต้องการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานในตระกูลได้อยู่อาศัยสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานการสร้างโถงบรรพบุรุษแสดงถึงความกตัญญูและการเป็นศูนย์รวมของญาติมิตรส่วนโรงเรียนเป็นการสร้างความรู้การเล่าเรียนเพื่อไปสอบรับราชการทั้งสองส่วนนี้เป็นหลักของสังคมจีนความผูกพันทางเครือญาติครอบครัวการศึกษาเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกไปพร้อมๆกับความผูกพันในครอบครัวตำราต่างๆโดยมากสอนด้านศีลธรรมจริยธรรมเรื่องการศึกษาจึงเป็นแกนของสังคมจีนการบูรณะสถานที่เหล่านี้จึงสำคัญโถงบรรพบุรุษมีรากฐานส่วนโรงเรียนเป็นรากฐานทางปัญญาทำให้กระแสวัฒนธรรมไม่ขาดสายสืบมาจนถึงปัจจุบันได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 15:48 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จออกแทนพระองค์ณพระตำหนักจักรีบงกตประธานพระวโรกาสให้นายสุภัทรลิมปาภรณ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์กับคณะกรรมการสมาคมและมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลศาสตราจารย์เกื้อบุญบงศิลป์รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2561เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน840ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคาณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานและลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคาจำนวน3รายและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดลำปางมี13อำเภอ100ตำบล855หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการเกิดหย่อมความกดอากาศแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกลมกระโชกแรงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะคาเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่6เมษายน2562มีราษฎรประสบภัย4ตำบล20หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย840ครัวเรือนซึ่งจังหวัดลำปางได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วตอนนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณซอยโชคชัย4แยก54แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวผู้ประสบภัยทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจและปลื้มปิติที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้และพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10เมษายนเวลา 12:05 นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวได้เร่งให้ความช่วยเหลือควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยเพลิงสงบเวลา 15:14 มีบ้านเรือนราษฎรเสียหาย8หลังคาเรือนพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ2ไร่เศษมีผู้ประสบความเดือดร้อนรวม14ครัวเรือน39คนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัปปนาถรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2562ณอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง
มีวาระการประชุมได้แก่การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและการมอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเป็นรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำระดับดีเยี่ยม11ชุมชนและระดับดีมาก1ชุมชนซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2559มี4มิติการพัฒนาได้แก่ทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชนที่ดีและสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองได้อนาคตจะขยายผลการดำเนินงานระยะที่2ไปยังพื้นที่ชุมชนโครงการหลวงอีก9แห่งต่อไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนำปุ๋ยปลาปุ๋ยอินทรีย์น้ำน้ำหมักไส้เดือนดินปรุงเป็นสูตรใหม่ใช้เป็นสารละลายอินทรีย์ปลูกพืชออร์แกนิกไฮโดรโปนิกช่วยลดต้นทุนการสั่งซื้อจากภายนอกและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพได้ในราคาถูกนอกจากนี้ยังได้เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่โครงการหลวงในช่วงฤดูร้อนด้วยวันนี้เวลา 16:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวรเชษฐ์พรหมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ10ตำรวจตรีสิทธิกรอินตะเสาสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมตำรวจตระเวนชายแดน43ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องสงสัยขณะที่ชุดปฏิบัติการการข่าวหน่วยเฉพาะกิจสงขลาและสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อยได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นบุคคลเป้าหมายณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่6ตำบลคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11เมษายน2562และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอให้มีพระพรรณนามแข็งแรงอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิชาพุทธพาต้าและคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้จะงดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562นี้และจะเปิดให้ลงนามอีกครั้งในวันที่16เมษายน2562และที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยาธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่3นามพระราชฤทัยต่ออาณาประชาราชครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยทรงแบ่งเบาพระราชภาระปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม
ที่มีความสำคัญกับประเทศไทยมาช้านานซึ่งนอกจากจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญแก่เกษตรกรแล้วยังได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและความสมบูรณ์ของดินในหลายพื้นที่เพื่อให้มีแหล่งน้ำและแหล่งเพาะปลูกไว้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนอาทิศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านเกษตรกรรมเกษตรวิทยาบ้านกองแหะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศิราอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพร้อมกันนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสาธิตการทำการเกษตรและทอดพระเนตรแหล่งเกษตรกรรมในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในด้านการศึกษาทรงเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและกว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งได้พระราชทานชื่อและส่งรับโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไว้ในพระราชูปถัมภ์รวม15โรงเรียนด้วยส่งตระหนักถึงเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2552มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาได้รับทุนพระราชทานไปแล้ว10รุ่นส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาสุขภาพอนามัยที่ดีของราษฎรถือเป็นปัจจัยในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติได้จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ส่งเปิดและส่งเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลให้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในด้านการศาสนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเกี่ยวกับบวรพระพุทธศาสนาอาทิพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษานอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในศาสนาต่างๆอาทิศาสนาอิสลามทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราชพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นศาสนาพราหมณ์ได้พระราชทานเงินแก่คณะพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวายอย่างต่อเนื่องพระราชกรณียกิจทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่ออนาประชาราษฎร์เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าอยู่ด้วยความรักความสามัคคีมีความสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ